อาจจะลืมที่การเดินทางทุกวันเรียนรู้จากเรื่องราวไม่ว่าจะสั้นหรือยาวสัมผัสกับธรรมชาติลมหายใจพัดผ่านทุกก้าวคือบทเรียนที่ใจเราต้องการใช้เวลาให้มีค่าสัมผัสกับชีวิตจริงความสุขในธรรมชาติความสงบในทุกสิ่งทุกก้าวที่เราเดินไปคือการเรียนรู้ในทุกทางสุขภาพใจและกายคือของขวัญจากการเดินทางมองฟ้ากว้างไกลหัวใจเราได้ผ่อนคลายดวงตะวันส่องสว่างให้เราพร้อมเดินต่อไปภูเขาและลำธารสอนให้เรามั่นใจทุกสิ่งรอบกายคือการเรียนรู้ที่ไม่เคยนายใช้เวลาให้มีค่าสัมผัสกับชีวิตจริงความสุขในธรรมชาติความสงบในทุกสิ่งทุกก้าวที่เราเดินไปคือการเรียนรู้ในทุกทางสุขภาพใจและกายคือของขวัญจากการเดินทางการเดินทางสอนให้เราเห็นความงามในสิ่งที่ไม่เคยสังเกตมาก่อนจากทุกความเงียบสงบทุกความเคลื่อนไหวทำให้เรารู้จักตนเองลึกซึ้งขึ้นไปสัมผัสกับชีวิตจริงความสุขในธรรมชาติความสงบในทุกสิ่งทุกก้าวที่เราเดินไปคือการเรียนรู้ในทุกทางสุขภาพใจและกายคือของขวัญจากการเดินทางชีวิตคือการเดินทางไม่ใช่แค่ปลายทางที่เราไปสวัสดีครับผมอาจารย์สุวัฒน์รังธรรมครับ MTT Meditation Trader วันนี้วันที่15เดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2567นะครับเวลาขณะนี้ 8:34 นพบกันประจำตอนเช้านะครับวันนี้ก็มายืนอยู่กับกระทิงครับพี่ทองดีนะครับแต่ตอนนี้พี่ทองดีได้ข่าวว่าชราภาพแล้วก็ถูกเลี้ยงอยู่ในสวนในแถวๆนี้นะครับก็มีฝูงกระทิงฝูงใหญ่เลยนะครับวันนี้ได้แต่ถ่ายมา 3-4 ตัวก็จริงแต่ว่าผมเห็นอีกนะครับลืมเอากล้องไปก็อีกโอ้เป็น10ตัวเลยนะครับก็เซฟครับเซฟกระทิงที่เขาแผงม้าเอาละครับเรามาดูกันต่อว่าเมื่อคืนนี้ผมพูดถึงเรื่องทองคำเป็นยังไงบ้างก็ให้แนวว่านะครับ B and C ก็คือคนที่อะไรครับบายข้างบนนะครับก็บายข้างบนบายติดบายก็ตอนนี้ยังไม่ถึงจังหวะที่จะบายนะครับได้นิดหน่อยส่วนคนที่เซลล์นะครับพ้นจุดเซลล์ไปแล้ว 2.2559 นะครับเซลล์ก็คือบายเล็กๆปิดเซลล์ไปบางส่วนแล้วนะครับปิดเซลล์ไปบางส่วนแล้วก็เป็นไงครับเพิ่งใหญ่เพิ่งปิดหมดนะครับเอาละครับวันนี้ตอนเช้าวันนี้ยังไงก็ตามถ้ายังขึ้นไม่ถึง2589อย่าเพิ่งปิดเซลล์ทั้งหมดนะครับอย่าเพิ่งปิดนะครับ2589ส่วนขาบายก็ถ้ายังไม่พ้น52589นี่ก็อย่าเพิ่งเริ่มบายเลยนะครับมาดูไทม์เฟรมของ head flow ก็ยังพบว่ายังไม่ยืนอยู่เหนือเส้น10แท่งของ head flow เลยนะครับแล้วก็ดาวเทลลี่ก็ต้อง2589นะถึงจะเรียกว่าลงแบบอ่อนแอตอนนี้ยังลงแบบแข็งแกร่งอยู่นะครับในทำเฟรมเฮดโฟนส่วนเดย์วันนั้นโอ้ถ้าเรียกเป็นนั่นก็100วันนะครับยัง
ยังร้อยวันอยู่นะครับยังสวดไม่เสร็จถ้าพูดอย่างนั้นนะก็คือยังไม่หลุดเส้นร้อยวันที่แท้จริงนะครับหลุดมาก็เด้งกลับหลุดมาเด้งกลับดูวันนี้ก่อนเหลือ20ชั่วโมงว่าผลจะเป็นอย่างไรนะครับโดยสรุปนะครับของ Time Frame Head 4ซึ่งเป็น Time Frame หลักที่ผมใช้ในการเทรดนะครับทองคำยังแข็งแกร่งอยู่นะครับใน Time Frame ของ Head 4คือลงอย่างแข็งแกร่งนะครับยังลงแบบแข็งแกร่งอยู่นะครับยังไม่เกินเส้น10วันแล้วก็ยังไม่ขึ้นมาทาง New Low ล่าสุดก็คือ2589ขาเซลล์ครับถ้าไม่สบายใจปิดไปก่อนนะครับ 60% และ 40% ให้รันต่อไปนะครับรันต่อไปเพื่อให้เทคอยู่เพื่อจะให้นะ Net Profit Run นะครับส่วนขาบายนะครับดีที่สุดตอนนี้ก็คือรอครับรอให้ผ่าน2589ไปแล้วก็บายสักประมาณ 50% ของที่คาดคิดว่าจะลงทุนไม่ใช่ 50% ของพอร์ตนะครับอันนี้ขาบายนั้นไม่ใช่ 50% ของพอร์ตนะครับ 50% ของหลอดไซด์ที่คุณคิดว่าน่าจะเป็นไปได้นะครับผมก็แนะนำก็คืออย่าลงหมดอย่าออินนะครับอย่าออินค่อยๆเทรดไปนะครับมี2จังหวะสำหรับขาบายคือ2589กับ2618นะครับก็ค่อยๆบายนะครับทีละ 50% ก็ได้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นการตรงนี้นะครับตรงนี้ถ้าใครจะบายสมมุติว่าบายที่ตรงนี้สต็อปลอสอยู่ที่ประมาณ 2,000 จุดนะครับที่2559ก็ลองดูว่าอยู่ประมาณที่เท่าไหร่แล้วก็ถ้าขึ้นมา2945นี้ก็เราได้กำไรแล้วก็เพิ่มไม้บายอีกนะครับก็พิจารณาตามนี้แล้วกันนะครับคำเตือนนะครับการเทรดมีความเสี่ยงนะครับโปรดพิจารณาด้วยความรอบคอบนะครับเพื่อป้องกันเงินลงทุนของท่านนะครับผมเป็นเพียงแต่แนะนำทางเทคนิคเท่านั้นเองการตัดสินใจในการเทรดหรือการออกออเดอร์นั้นทุกท่านต้องพิจารณานะครับอย่าโอเวอร์เทรดอย่าเกินนะอย่าเทรดเกินความรู้ที่ตัวเองมีนะครับถ้ายังไม่เข้าใจอย่าเพิ่งเข้านะครับศึกษาเพิ่มเติมจากคลิปของผมก่อนนะครับผมด้วยความใจจริงก็คือต้องการให้ทุกคนมีกำไรและทุกคนนั้นเทรดที่ไหนก็ได้นะครับลงทุนยังไงก็ได้นะครับอยู่ในท่านพิจารณาผมแบ่งปันความรู้ครับอันนี้เป็นเฮดโฟนนะครับส่วนใครที่เทรดสั้นนะครับใครที่เทรดสั้นนี่ก็ยังแนะนำอยู่เหมือนเดิมนะครับเทรดสั้นก็คือเซลล์ยังทำงานอยู่นะครับจะเห็นภาพว่ากำลังจะเกิดอะไรครับโกลเด้นคอสแต่ก็ยังไม่เกิดเต็มที่นะครับก็มีการเวี่ยงไปเวี่ยงมานะครับฉะนั้นถ้าใครจะเทรดผมก็แนะนำอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วกันนะครับนี่คือจุด2564นี้เป็นจุดที่กำลังจะตัดสินใจว่าเซลล์ที่ผมบอกว่าให้เซลล์นะครับปิดถ้าไม่สบายใจปิดเซลล์ไปซะ60%เหลือ 40% นั้นทิ้งเอาไว้และ2571นะครับจะเป็นตัวบอกว่าจะวิ่งไป2589หรือไม่ถ้าผ่าน258 2571ขึ้นไปสายบ่ายก็พิจารณาค่อยๆพิจารณานะครับอย่าออินเอาละครับวันนี้ก็พบกันใหม่ตอน1ทุ่มนะครับพบกัน1ทุ่มขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้ครับสวัสดีครับเรียนรู้จากทุกสิ่งในทุกวันธรรมชาติจะสอนเราให้รู้จักชีวิตที่เรียบง่ายสุขภาพความสุขและการเติบโตในใจคือรางวัลจากทางที่เราเดินไป